มาผมมีบัตรเดบิตครับขึ้นได้เลยใช่ไหมแต่นะไม่ใช่อยู่ดีขึ้นไปนะครับเพราะบางทีรถสมาร์ทบัสร้านค้าบางร้านรวมทั้งเรือโดยสารบอกว่ารับบัตรคุณแล้วเงินในบัตรคุณไม่พอทำไมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะบัตรเดบิตใช้ในการโดยสารรถไฟฟ้า BTS รถเมล์เรือและใช้ในการซื้อของแต่เมื่อบัตรเดบิตของท่านไปผูกบัญชีกับรับบิตไลน์เพย์เงินในนี้มันจะกลายเป็น2กระเป๋าทันทีกระเป๋าใบแรกกระเป๋าบัตรเดบิตเงินในนี้สามารถใช้จ่ายได้ทุกที่ที่รับบัตรเดบิตกระเป๋าใบที่2เกิดขึ้นเมื่อท่านนำบัตรเดบิตไปผูกกับรับบิตไลน์เพย์ใช้โดยสารรถไฟฟ้า BTS ได้ใช้ซื้อสินค้าต่างๆได้แต่พอไปใช้กับรถเมล์สามารถหรือเรือนี่ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะท่านต้องเติมเงินเข้าไปในกระเป๋าบัตรเดบิตก่อนนะครับขอเติมเงินเข้าที่กระเป๋าบัตรเดบิตครับ